จับคุณปู่ iPhone 5C อายุ7ปีแล้วนะครับผมมันจะยังเล่นเกมไหนได้บ้างหรือว่าควรเอาไปเป็นนาฬิกาปลุกหรือที่ทับกระดาษดีนะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยติไอซ์มาทดสอบให้ดูกันเลยนะครับโอเคก็หลังจากที่บอกในคลิปแกะกล่องนะครับ iPhone 5C ที่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสั่งมาจาก Shopee นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทมั้งนะฮะก็ซึ่งเขาบอกว่าเป็นiPhone 5C มือ2นะจ๊ะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าดูตามสภาพสารภาพสารรูปของเขานะครับผมก็ดูเป็นมือ2แหละนะฮะแต่ด้วยความเป็นมันอายุตัวเนี้ยถ้า iPhone 5C ที่เปิดตอนนั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้ก็7ปีแล้วนะครับผมอยู่ประมาณ2013มั้งประมาณ2013นะครับผมซึ่งถ้ามันเป็นมือ2จริงๆนะครับผมไอ้เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้น่าจะไม่รอดนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนมาแล้วล่ะอาจจะไม่ใช่เป็นมือ2 100% นะครับซึ่งก็ดูทรงมันจะเรียกว่าเป็นแบบrefurbished ก็ได้นะจ๊ะนั่นแหละซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยติไอก็จะจับมาลองเล่นเกมดูนะครับผมว่า iPhone 5C นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะยังเล่นเกมได้ไหมเผื่อแบบว่าไปจะเอามาเป็นเครื่องสำรองหรือจะมาฟาร์มเกมอะไรแบบนี้นะฮะนี่อย่างแรกเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกด Subscribe ให้กับ Channel ติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้หาของอะไรเนี่ยมารีวิวแบบนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของสเปคของคุณปู่ iPhone 5C ตัวนี้กันก่อนละกันนะจ๊ะนะครับด้วยตัวของ iPhone 5C ตัวนี้นะครับใช้ชิปนะครับเป็นA ของดีนะฮะ A6 นะครับผมโอ้โหตอนนี้ A14 แล้วนะห่างกันไป1เท่ากับอีก2เจนนะครับผมโอ้โหก็ความเร็วนั้นนะตอนนั้นนะถือว่าเร็วนะครับผมโดยหน้าจอตรงนี้นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่4นิ้วนะครับแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปน่าจะโดนเปลี่ยนมาแล้วแหละโดย iOS ตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็น iOS 10.3.3 นะน่าจะได้สุดเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันบอกว่าซอฟต์แวร์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุดนะครับน่าจะซัพพอร์ตได้ iOS 10.3.3 นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของสเปคนะฮะแล้วก็ดีไซน์สีเขียวแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าจะสามารถโหลดเกมอะไรได้บ้างแล้วเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับไปดูเลยโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณลุง iPhone 5C สีเขียวน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมซึ่งจริงเนี่ยติไอก็ลองโหลดเกมมาแล้วนะครับคือเกมยอดฮิตอย่าง RV นะครับ Free Fire แล้วยังมีแถมมาเป็นเซเว่นไนท์ด้วยนะครับหลายๆคนสงสัยว่าพี่ทำไมไม่โหลดเกมนี่มันเป็นเกมที่เขาฮิตๆอย่าง PUBG นะครับ Call of Duty นะครับผม Carbao M อะไรอย่างนี้อยากจะบอกเหตุผลเลยว่าทำไมถึงไม่โหลดมานะครับเพราะว่ามันโหลดไม่ได้นะครับผมมันโหลดไม่ได้นะครับจริงๆก็พยายามโหลดดูแล้วนะครับเนี่ยอย่าง PUBG Mobile นะครับลองกดโหลดมานะเนี่ยมันก็ขึ้นว่าไม่สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้เพราะว่า PUBGRetro Royal นะครับไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์นี้ได้ What? ตายเถอะนะครับ LL ล่ะ LL นี่อย่าหวังเลยฮะไม่น่าจะเล่นได้นะ Call of Duty เผื่อใครชอบเล่น Call of Duty เนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนึงว่า iPhone 5C ตัวนี้นะครับมันเล่น Call of Duty ไม่ได้ อะไรเนี่ยนะครับเศร้าใจสุดๆ Carbao M นะจ๊ะเหมือนจะเล่นไม่ได้เหมือนกันแหละ Carbao M นะครับนี่เลย Carbao M โผล่มาเลยนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับรองรับ iOS 11ขึ้นไปนะจ๊ะ no. แต่ตัวนี้สูงสุดได้ iOS 10.3.3 นะครับใครที่เป็นคอ Carbao M แล้วอยากจะเอา iPhone 5C มาฟาร์มนะครับไม่ได้นะจ๊ะโอเคที่ลองโหลดมาแล้วนะครับที่เล่นได้ก็อย่าง RV Free Fire แล้วก็ Seven Night นะครับผมซึ่งโหลดมาได้แล้วนะครับเรามาลองเล่นกันที่ RV ก่อนละกันนะครับเกมที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเล่นกันฮิตกันนะครับเพราะว่า LOL ตอนนี้เขาก็ฮิตกันนะแต่มันเล่นไม่ได้นะครับอย่างที่ลองโหลดไปเมื่อกี้RV ยังเข้าได้อยู่นะฮะแบบว่าโหจอมันแบบเล็กจิกะปิกเล็กจิ๋วมากถ้าดูแบบเนี่ยเทียบกับมือติไอนะครับเล็กมากนะครับผม iPhone SE ปี2020ว่าเล็กแล้วนะครับเจอ iPhone 5C เล็กไปกว่าเดิมอีกนะครับโอ้โหนะฮะเป็นคุณลุงจิ๋วคุณลุงจิ๋วนะครับโอเคดูดิน่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยการโหลดเข้าเกมก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับผมด้วยความเป็นชิป A6 นะเข้าได้ก็ถือว่าเก่งแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูกันอีกทีนึงแล้วกันว่ามันเล่นลื่นไหมนะครับผมเดี๋ยวให้ลองเข้ามาอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้เข้าไปลองเล่นเลยมาลุ้นไปพร้อมกันนั่นแหละว่าเล่นแล้วเนี่ยมันจะกระตุกกระตึกกระตักยังเล่นไหวไหมไปดูที่การตั้งค่ากันก่อนแล้วกันอ้าวไปโดนใส่ Wi-Fi ซะงั้นนะครับอ่ะโอ้โหนะครับเรื่องของการตั้งค่า
ค่เปิดหน้าตั้งค่าก็กระตุกแล้วว่าเรามีให้ตั้งค่าแค่นี้นะครับไม่มีเฟรมเรทสูงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมการแสดงผลนะครับยังอุตส่าห์ปรับต่ำได้ด้วยนะปรับกลางสิไม่ได้แล้วนะครับกลางไม่ได้นะถ้าเราต่ำสุดมันจะกระตุกกว่านี้ไหมโอเคต่ำได้ต่ำกับต่ำสุดนะครับเราเอาที่มันไหวแล้วกันนะลองเป็นต่ำแล้วกันนะครับเอาติ๊กเกอร์นะครับก็ไม่ได้แล้วครับได้แค่ต่ำนะครับผมโอเคตอนนี้เราเข้าโหมด10ได้แล้วนะครับไปโอ้โหขออภัยอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถเข้าเล่นโหมด10ได้เนื่องจากโหมดนี้มีการใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากห้าอัลติเมทก็ได้อะแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วทำอะไรได้สกิลอะทำอะไรได้นะใครรู้บอกด้วยนะครับโอ้โหจังหวะบวกไม่น่าไม่น่าทำอะไรได้แล้วไม่น่าทำอะไรได้แล้วไม่น่าทำอะไรได้ตายหมายถึงเราเนี่ยตายอย่าเพิ่งตายอู้ตายปะโถน้องยิงไปน้องหัวช่วยน้องเข้าไปช่วยน้องเข้าไปต้มเอ้ามันเล็กมากแล้วรู้สึกว่ามันทัชไม่ค่อยติดจะเท่าไหร่ด้วยนะครับหรือว่าสายตาเรามันชินกับการเล่นแบบ60เฟรมเรทไปซะแล้วนะครับผม30เฟรมเรทแล้วรู้สึกมันกระตุกมากๆเลยเห็นคนอื่นเขาเล่นเก่งมากเลยนะตัวนี้เนี่ยพอมาอยู่กับเรามันดูกระปอกกระแป๊กจังเลยโหแหลกแล้วนะครับแหลกแล้วนะครับตกมาเหลือ17แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเกินไปแค่ฝั่งนู้นมีอยู่2ตัวนะครับตกมา17แล้วนะจ๊ะนี่ยิงไปสู้ๆพนมมันแบบกระตุกมากโอ้ยตุกแบบคือขอร้องเถอะโอเคน่าจะเล่นไปประมาณ10นาทีได้นะ10กว่านาทีนะครับผมบอกเลยว่ายับนะครับกระตุกยับมากถ้าเล่นเอามาหวังเลื่อนๆแล้วก็เอามาแบบว่าโอ้จะเล่นชนะอันนี้ก็ต้องเน้นฝีมืออีกทีนึงแล้วก็มาฟันฝ่าอุปสรรคการแหลกของ iPhone 5C ตัวนี้นะครับผมกับ RV เด้อทัชไม่ค่อยโดนนะครับรู้สึกว่าจอมันเล็กไปหรือว่าเกมมันกระตุกอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ใจเย็นนี่คือมีการปาทิ้งแน่นอนนะครับแบตเตอรี่7นาทีนะครับลดมาอยู่ 10% โอ้ถือว่าเยอะอยู่นะอ่ะเกมถัดไปนะครับเกมถัดไปเอาเป็นเกมที่น่าจะเข้าไปดูเรื่องของกราฟิกแล้วก็ดูว่ามันเล่นได้ลื่นหรือเปล่านะครับกับเกม Seven Knight นะครับ Seven Knight นะจ๊ะนี่ก็เป็นเกมแนวเขาเรียกว่าอะไร RPG ไม่ใช่เขาเรียกว่าเกมแนว Turn Based นะครับผมนี่ไอ้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากๆแล้วนะครับตัวละครเขาไปถึงไหนกันหมดละเรื่องของกราฟิกเกมนี้นะก็ยังจะปรับอยู่ได้ในระดับสูงนะเนี่ยเฮ้ยต่ำสูงมากได้ไหมไม่น่าได้แล้วล่ะเฮ้ยสูงมากได้อยู่เหรอไม่ย่อยนะยังพอเล่นได้เด้อนะครับสามารถปรับสูงมากได้นะครับแล้วก็เฟรมเรทแบบสูงอีกนะอาจจะช่วยให้มันเล่นได้ลื่นๆก็ได้นะครับเราไปลุยกันอีกรอบนึงนะครับผมถือว่ามันก็ปรับได้แหละแต่ถ้าเราลองแบบว่าปรับต่ำๆซิมันจะทำให้มันลื่นขึ้นไหมนะครับโอ้โหแต่ต่ำมากนี่คือภาพคือกากเลยนะเอาอยู่ในระดับนี้แล้วกันนะครับสูงกับเฟรมกราฟิกกลางแล้วกันจะช่วยพอให้มันเล่นลื่นขึ้นกว่าเมื่อกี้นะครับไปดูไอ้หน้ากระดิกตั้งหนึ่งตั้งด้านหลังก็ถือว่าร้อนแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เล่น RV มาประมาณ10นาทีนะครับผมโอ้โหหน้าคาสินกระตุกเลยนะฮะไปลุยตายแน่นอนนะครับนี่ความลื่นก็ประมาณนี้เลยนะไม่ได้แบบมีอะไรคือมันกระตุกแบบของมันจริงๆเลยอ่ะขนาดปรับให้รู้สึกว่าภาพมันไม่ได้แย่มากนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะเพราะมันกระตุกอยู่นะว่าไอ้เกม Seven Knight ก็เป็นเกมหนึ่งที่ตัวละครเอ้ยนะครับกราฟิกถ้าไม่ตรงไม่ตายอะไรแบบนี้มันก็ยังมีความสวยงามนะฮะแล้วมันก็เลยทำให้ iPhone 5C นะครับมันแหลกไปแล้วนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนู้นน่ะมันจำได้อยู่นะว่า iPhone 5S 5C อะไรเงี้ยมันก็ยังคงเล่นเกมหลายเกมมันก็มีการอัปเดตอัปเกรดกราฟิกพัฒนาโมเดลอะไรเงี้ยให้มันดูอลังการมากยิ่งขึ้นนะครับ Seven Knight ณปัจจุบันตอนนี้ก็เลยไม่น่ารอดนะครับยังแหลกกระตุกนี้เลยอันนี้ก็ให้พิจารณากันเองแล้วกันนะครับว่ายังไงสำหรับเกม Seven Knight นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยกระตุกขนาดนี้เลยนะครับมาลองให้ดูนะครับกับ Seven Knight นะเกมสมัยนู้นเหมือนกันนะครับผมมันก็ยังถือว่ามันกระตุกอ่ะกระตุกเลยนะครับผมอ่ะเกมสุดท้ายอู้แบตลด 10% อีกแล้วนะครับผมเกมละ 10% เลยเหรอนะครับกับ RV ก็ไป 10% นะครับตอนนี้Seven Knight นะครับแป๊บๆรู้สึกแป๊บๆอีกนะลดมา
เดี๋ยว80แล้วเหรอไปต่อกันที่ Free Fire นะครับหลายๆคนอันนี้ก็เล่นอยู่นะครับซึ่งรู้สึกว่า Free Fire ก็ไม่ได้เป็นเกมที่กราฟิกหนักขนาดนั้นนะครับiPhone 54จะยังไหวอยู่หรือเปล่าน่าจะไหวแหละนะมาลองดูไปพร้อมกันนะครับผมอันนี้ผ่านกับการเล่น2เกมมาแล้วอย่างเงี้ยดูว่าถ้าเล่นต่อเนื่องกันสักระยะนึงเนี่ยเกมพวกนี้มันจะมีการกระตุกมั้ย54ยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับเข้าเกมแล้วนะครับนี่มาอยู่ที่หน้านี้หมุนตัวละครก็รู้สึกว่าลื่นนะอันนี้อาจจะลื่นที่หน้าล็อบบี้นะครับลื่นที่หน้าล็อบบี้นะจ๊ะไปดูวิธีการตั้งค่านะครับโอ้โหผมเล็กมากจะโดนอะไรเนี่ยนะโอ้โหการตั้งค่ากราฟิกนะครับโหมาเลยเขาให้ตั้งเป็นราบลื่นนะครับเราเป็นมาตรฐานได้ไหมเออมาตรฐานได้ขั้นสูงได้ปะทัชไม่ค่อยโดนเลยนะเนี่ยขั้นสูงก็ได้นะครับผมแต่ลองขั้นสูงดูแล้วกันโอ้โห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 อาจจะได้ความที่มันโหลดคนเมื่อกี้นะว่าไม่รู้ว่าเปิดดูเฟรมเรทตรงไหนนะครับแต่พอคนเริ่มเข้ามาเยอะๆมันก็เริ่มกระตุกนะครับถ้าไปดูในสนามจริงๆนะครับโดดไปจากเครื่องบินเนี่ยมันจะกระตุกกว่านี้ไหมนะสะบัดดูนะครับบนเครื่องบินนะเมื่อกี้กระตุกเลยนะครับจะได้ความที่มันโหลดหลายๆคนนะฮะไปแล้วบินไปเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวากลางร่มโบกสะบัดสมิธสวัสดเวียนวนนะครับนี่ดิจิตอลหรือเปล่าไหนขอเจอคนหน่อยขอเจอคนหน่อยจะเห็นคนไหมเนี่ยถ้าไกลๆนี่คือไม่เห็นเลยนะว่ามือถือสมัยนี้เงี้ยมันแบบมันยิ่งจอใหญ่ใช่ไหมแล้วแบบดูไกลๆมันก็ยังเห็นคนมาเป็นแบบเป็นเม็ดๆอะไรเงี้ยแต่นี่คือไม่น่าจะเห็นเลยนะ no. เห็นก็แบบประมาณทรงๆมันแบบเกือบๆสองสามพิกเซลอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้โหตอนนั้นเล่นกันได้ยังไงจังหวะนี้อยากบวกสักคนนึงแล้วการสะบัดอะไรต่างๆหมุนนะครับตามไหมก็ตามอยู่ยกซ้ายยกขวาถือว่าตามนะแต่ด้วยความที่ปุ่มมันเล็กนั่นแหละมันจะบ่นเรื่องความหน้าจอเล็กนะจะหากันเจอไหมเนี่ยแมปกว้างมากแล้วเหลืออยู่14คนเองตอนนี้นะครับด้านซ้ายมือติไอนะครับเกิดอาการความร้อนสะสมจาก iPhone 54นะครับตอนนี้ร้อนมากแล้วด้วยความที่ตัวเครื่องมันเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนะครับผมกลัวมันละลายแล้วเกินถ้ามันร้อนเยอะนะเล่นอาจจะไม่ได้ลายขนาดนั้นนะครับแต่มันร้อนแหละร้อนมากๆเลยมีกระตุกนะฮะมีกระตุกนะฮะอันนี้ด้วยความที่มันทำการโหลดแมปนะครับตัดไปอะไรเงี้ยก็จะมีกระตุกบ้างแต่ถ้าศัตรูโผล่มาตอนเมื่อกี้ตายเลยนะไม่เจอใครแล้วโอ้ย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 มีคนยิงจากไหนยิงมาจากไหนวะอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผม oh ใครดูกับทีไอเมื่อกี้นี่คืออยู่ไหนอะไรไม่รู้อยู่ดีรู้ตัวมาโผล่วันหลังเลยแล้วน่าจะเล่นยากอ่ะเล็กด้วยไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่มันกระตุกอีกต่างหากโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับแบตลดไปประมาณ 8% เด้อนะครับผมเหลือ72นะครับก็ประมาณนี้กับการเล่นเกมกับคุณลุง iPhone 54สีเขียวเครื่องนี้จากท็อปปี้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 นะครับก็หลังจากที่ลองทดสอบดูแล้วนะครับกับทั้ง RV นะครับทั้ง Free Fire นะครับแล้วก็มี Seven Night ด้วยนะครับซึ่ง3เกมนี้เนี่ยเล่นได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมซึ่งแต่ละเกมก็ถือว่าพอแบบนะทูๆไทยๆสุดท้ายแล้วนะครับต้องปรับต่ำกันอย่างสุดที่สุดเด่นนะครับถึงจะเล่นได้แบบเขาเรียกว่าไงมันก็ไม่สุดขนาดนั้นมันจะไม่ลื่นขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่ามันก็ยังเล่นได้แต่เล่นไม่ได้ลื่นมากนะครับผมด้วยความที่มัน A6 อ่ะ A6 นะครับมันนานมากๆแล้ว7ปีนะครับต้องบอกเลยว่า7ปีก็ยังพอแบบสุดๆอ่ะรีดสุดๆแล้วนะครับยังพอเล่นให้ได้อยู่นะกับราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทตัวนี้นะครับผมเอามาเล่นแบบพวก Facebook อะไรเงี้ยก็ยังโอเคได้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะยังซัพพอร์ตเรื่องของการเข้า Facebook อะไรแบบนี้หรือว่าเกมถ้ามันมีการอัปเดตใหม่ๆอะไรแบบนี้อาจจะไม่รองรับแล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็น iOS เวอร์ชัน10นะแต่ซึ่ง iOS เวอร์ชัน10มันก็ยังมีหลากหลายแอปพลิเคชันที่ยังรองรับอยู่นะถ้าตอนนี้นะฮะแล้วลืมพูดไปอีกอย่างนึงนะครับคือเรื่องของความจุตัวนี้นะครับความจุตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16 GB นะครับผมผมถือว่าน้อยน้อยมากๆนะณปัจจุบันปี2020หรือเป็น2021ก็ตามนะครับผมถือว่ามันน้อยมากๆเอามาโหลดอะไรแป๊บๆเนี่ยอย่างนี้ก็ไอ้3เกมตัวนี้ก็น่าจะเบียดเสียดสุดๆแล้วนะครับถ้าใครมีไลน์มีถ่ายรูปอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยเต็มแน่นอนนะครับผม
อาจจะต้องพิจารณากันนิดนึงนะถึงแม้ว่ามันจะถูกก็ตามนะครับก็เอามาลองทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับเผื่อมีใครกำลังจะตัดสินใจที่จะซื้อ iPhone 5C หรือว่า iPhone รุ่นเก่าๆนะครับจะเอามาเป็นเครื่องสำรองหรือเอามาฟาร์มเกมหรือเอามาเปิดเพลงหรือเอามาเป็น iPod หรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมก็จะได้รู้นะว่าถ้าสั่งจาก Shopee นะครับก็จะได้สินค้าอะไรประมาณนี้มานะครับกับคุณภาพที่ได้ก็ถือว่านะกับประมาณนี้แหละนะครับโอเคก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับนะเผื่อมีใครกำลังมองหา iPhone 5C อะไรแบบนี้ออกมานะครับเขาก็จะได้รู้นะคลิปนี้ไปเผื่อให้เขาได้ตัดสินใจด้วยนะครับว่าจะซื้อดีไหมหรือจะยังไงดีนะครับฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับให้กับ Channel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีคำถามทิ้งท้ายไปนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆ เนี่ยเคยใช้ iPhone รุ่นไหนที่เก่าที่สุดณปัจจุบันนี้นะเคยใช้รุ่นไหนหรือว่ารุ่นเริ่มต้นที่เคยใช้เนี่ยใช้รุ่นอะไรนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเล่าให้แต่ไอฟังนิดนึงแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้แต่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่กับปาร์ตี้รีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะจ๊ะ